สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องวันดีกับสิ่งรอบตัวอีกแล้ววันนี้พามาเดินเล่นอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านมาเจอดอกไม้สวยๆข้างทางดูต้นนี่นะต้นเขาเนี่ยดอกเขานี่มีหลายดอกนู่นมีเรียงอะไรนะมีหลายดอกมากสวยๆขึ้นอยู่ข้างทางมาเดินเล่นในหมู่บ้านก็เลยมาเจอสีแปลกๆโอเคแล้วเราก็จะไปต่อเราจะกลับบ้านฝนจะตกฝนจะตกทางไปโรงเรียนฮัลโหลไปโรงเรียนสวยมากเลยบ้านคนสะอาดสวยนี่เขาอยู่บนเนินเขาอยู่ฝั่งโรงเรียนค่ะที่ลูกชายเรียนหนังสืออยู่เอาไว้วันไหนมีเวลาเราจะพาเราจะไปถ่ายโรงเรียนให้เพื่อนๆดูแต่วันนี้ดูฝนเด้ฝนมืดมาตึ๊บฝนมืดมาตึ๊บดูดอกกุหลาบบ้างเขาสิสวยไหมสวยมากเลยนู่นเขาฝั่งโน้นนี่มาดูดอกกุหลาบป่าสวยไหมนี่ดูฝนมืดมาสิเพื่อนนั่นไม่ใช่ท้องฟ้านะฝนนะมืดตึ๊บแล้วดูเลยอาจจะมีเสียงดังหน่อยเพราะว่าถ่ายทางถนนฝนมืดมาเลยฝนมืดตึ๊บอู้เสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องอีกด้วยนั่นทางที่เรามาเราจะถ่ายรอบตัวให้ดูหมู่บ้านเราอยู่หุบเขาแต่ก็อยู่ตีนเขาหมู่บ้านคนนี่ทางที่เรามาทีนี้เราจะเดินกลับอีกทางหนึ่งทีนี้เรามาเจอดอกไม้ที่แปลกมากเพื่อนดูดอกเขาสิเพื่อนนี่ดอกเขานะดูดอกเขาสินี่ต้นเขาเป็นกอหญ้าไปแบบนี้สีเขียวอะแล้วก็ดูดอกเขาสิ
อันนี้ดอกเขานะไม่ใช่ว่าเขายังไม่บานนะนี่คือดอกเขานี่คือดอกเขาเพื่อนดอกเขาไม่ใช่ว่าเขายังไม่บานนะเขาบานแล้วนะเนี่ยนี่คือดอกบานเขาถ้าเขาหุบถ้าเขาแก่แล้วเขาก็จะร่วงไปเลยเนี่ยดอกบานเขาอื้อ2ดอก3ดอกแล้วกำลังตูมอยู่เพื่อนสวยไหมเรานี่เป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกของเราที่เราเคยเห็นอืมเป็นครั้งแรกที่เห็นเพิ่งเคยเห็นสวยเสียงฟ้าร้องใหญ่เลยเนี่ยต้นเขาต้นเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนโกย่านี่คือดอกเขานี่ไงเขาโรยไปแล้วนี่ดอกตูมเขานี่ดอกบานเขาสวยมากเลยอ่ะขอจับหน่อยนะจับแล้วเขาก็นิ่มๆ นะเพื่อนนิ่มๆนิ่มอ่ะนิ่มๆสวยอ่ะสวยเนาะเสียงฟ้าร้องใหญ่เลยนู่นน่ะฝนจะมาแหละแต่เราเนี่ยสวยนี่อีกดอกสวยมากเลยมี3ดอกแต่ดอกตูมก็ยังมีอยู่เยอะถ้าเขาบานเต็มที่คงจะสวยหน้าดูบานพร้อมๆกันอ่ะนี่หมายถึงว่าเขาบานเต็มที่แล้วนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเขาบานเต็มที่แล้วนะดูดอกโรยที่เขาโรยไปที่นู่นอ่ะเหมือนกันแหละเนี่ยเนี่ยบานเต็มที่สวยอ่ะดอกไม้สวย8ดิ8ดิเราจะถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนดูนี่ใกล้ที่สุดละรูปกลมรูปทรงกลมใหญ่มากประมาณเท่ากับกำปั้นลูกส้มลูกใหญ่ๆลูกส้มลูกใหญ่สวยมากๆเลยโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวจะถ่ายรอบตัวให้ดูอีกครั้งตอนนี้เรานั่งอยู่นะยืนขึ้นดูรอบตัวนั่นสิเรายังไปไม่ไกลเลยแต่ฝนจะมาถึงฝนจะมาถึงเราแล้วแต่เรายังไปไม่ถึงไหนแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะวิ่งหนี